โดยขั้นต้นเขาบอกว่าเดี๋ยวไปประเมินมาแล้วทางนู้นเขาก็จะรับเจรจานะคะเหมือนคล้ายๆแบบว่าน่าจะยอมคุยแล้วก็ชดใช้แต่ก็ยังไม่แน่ใจค่ะเพราะยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะถ้าเป็นเจ้าของที่ดินใช่ไหมค่ะยังไม่ได้คุยกับเจ้าของที่ดินเลยค่ะอยากให้ลงมาดูแลมาคุยค่ะแล้วก็จะได้ดูความเสียหายที่บ้านเราด้วยค่ะจะได้ตกลงอยากให้ได้รับความช่วยเหลือด้วยค่ะอยากขอความเห็นใจไหมค่ะความเห็นใจความช่วยเหลือด้วยค่ะเพราะว่าเป็นเยอะทางโยธาท่านก็บอกว่ามองแล้วก็น่าจะเกิดจากแรงสั่นสะเทือนค่ะที่เวลามีรถใหญ่วิ่งเนื่องจากว่ารถใหญ่จะค่อนข้างเยอะมากค่ะแล้วก็โครงสร้างของบ้านไม่ได้เตรียมมาเพื่อที่จะรองรับรถที่จะใหญ่ขนาดนี้ค่ะแล้วก็รวมถึงกำแพงที่เกิดจากน้ำที่ทะลุผ่านเข้ามาแล้วก็ฐานรากเนี่ยมันเริ่มที่จะอ่อนแอแล้วก็มีการเอ็นบ้างแล้วก็แตกแยกบ้างซึ่งเป็นทุกหลังนะคะลักษณะแบบนี้รวมถึงตะไคร้แล้วก็เชื้อราที่ขึ้นตรงฐานกำแพงค่ะจนณขนาดนี้น้ำก็ยังคงทะลุมาตามรูของกำแพงกันดินซึ่งอันนี้มีหลักฐานยืนยันได้ชัดเจนว่ากำแพงกันดินเขาเนี่ยไม่ได้ปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้กันน้ำได้จริงๆค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็โล่งใจอีกทั้งดีใจแทนบ้านอื่นๆที่ค่อนข้างพังมากก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานราชการค่ะที่เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนขนาดนี้ เลือกมองถึงความเดือดร้อนเป็นที่ตั้งค่ะแล้วก็พิจารณาในเรื่องของกฎหมายต่างๆสุดท้ายแล้วเนี่ยความเป็นธรรมก็อยู่ที่ชาวบ้านเนี่ยค่ะต้องขอบพระคุณมากๆค่ะ